ดินกาพระราโดนสัมภาษณ์มันโยยืนละของได้สิบห้าออกบวชแล้วนะลำดับต่อไปก็จะได้เทศนาพระธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาผู้รวมชื่อว่าสีธาตุออกบวชแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูไวยนิกาธราดลจันทปัญโยวัดมะขามครับวัดพระเจ้าตนหลวงเมืองสังกำแพงก็ขอให้พี่น้องคณะศรัทธาตั้งจิตตั้งใจรับฟังพระธรรมนะครับพรหมาพรหมาเลยตนองค์แห่งภาพต้องเป็นกระดานทองทำอันใดทารักทารองเป็นกองแห่งนักปราชญ์ผู้ค้าน้อยหน้าขออาราธนาธรรมธรรมังธรรมมุตตะมังปะจังอาราธนังกโรมานะโมตัสสะดูเราว่าคนหรือไม่เต้านั้นชื่อหรือจา มีแก่ตนแก่ข้ามจะนาทักนั้นไปนาพระนอกวากุมารก็เตียวขึ้นรถจอนไปนาก่อนไปพระใส่คนเป็นเปียที่โลกาก็เป็นทุกขาลำบากเจ้าสิทาจึงออกปากถามนายสารพีก็ใครตามคมอาขาบว่าอันนี้คนเป็นพญาติโลกาถ้าเป็นธรรมดาแต่ใส่บ่เว้นไว้สักผู้ยิ่งใจบ่มีคนใดเว้นใดจักเจ็บป่วยใครพญาติโลกาเมื่อนั้นเจ้าสิทธาคะนึงใจว่ากูจะหนีพ้นพญาหมู่พญาแล้วก็พลาดจากที่นั้นไปซ้ำห่างใส่ยังคนตายนอนอยากง่ายจับลาตาเลือดสาดขาดคุณกลัวมีตนตัวฟองไก่มีน้องไหลนอนกีซุกซ่อนลีตะวันสาบสางเหม็นโอเน่าตังนี้เราเป็นสันใดนายสารทีคายนกขาบว่าอันนี้ซาคนเน่าตายแม่นตัวเราจะถึงความตายอยู่คนแดดนาที่นั้นหนอต้นสะพลหลายงานก็เสด็จไปสู่พาสารก็นำเปิงถึงอันนี้จังบ่มันบ่เตียงเอาเป็นกรรมมาทานไปใจยามนั้นนางยาโสทันลางามเงยก็มาบังเกิดได้ยังพูดนาผู้หนึ่งชื่อว่าเจ้าราหูนส่วนทิศธาตุก็มานำเปิงใจว่าจะเอาเป็นหวังก้องนองหัวใจรวดบ่มีใจคืออิ่มนายลัดปิญาคือนั่งไปดูเจ้าก็ได้เรียกเอาอย่างนายฉันนะอามาตอนนี้ไปห่างมาไวอยากจะสันตะอามาตะหูตั้งใจก็ไปห่างเอามาตัวไวกันตะกายยามนั้นสิทธาเจ้าเสด็จขึ้นหลังมาอันมีสันตะอามาแก้วกอดก็ห่างมาเสด็จภาคนาไปจากภาษาเมื่อยามปัจจิมาไวไก่หนุ่มเจงเจ้าก็บละอะไรอย่างลาเจ้าสมบัติตังเมียหักและลูกน้อยก็ตัดอะไรงบขาจูอันจึงมาลอดแห่งห้องเนรัญจลาแม่น้ำใหญ่พระจันทร์เป็น15 ค่ำเจ้าก็เสด็จสู่ตามแม่น้ำเนรัญจลาก็เอาดาบเกลียวตัดจะดาเกตเกลียวละเครื่องเพศพันลายาเลี้ยวก็จะลงพากาสายมปากบวชเป็นสมณะจาดูงามเครื่องอาถรรพ์บริคารพับเขาบวชเป็นสมณะบานจงจืนเสมอดังรับเลี้ยวตื่นได้เงินหมื่นและคำแสนยังไหนมีวันหนึ่งเจ้าไปบินที่บาทในคุ้มพญาบินปีศาจพญาขอสัจจันมากนักจึงขออาราธนาเอาเจ้าคืนสู่เสวยลาแทนเท้าพระพุทธเจ้าจึงบ่ฮับเอาส่วนพญาบินปีศาจก็ไว้ปฏิญาณกล่าวว่าการว่าเจ้าใดทาระพญาแนวโพนิมนต์มาโพดผู้ค้าแน่เตอเจ้าสิทธาก็อยู่อุลกเวลาหน้าตามปั้มเพลงไปทุกวันคำเจ้าบ่พอเสียยังเข้าน้ำอาหารก็ไปพบใส่อาจารย์ตังหาเยี่ยมนั้นหัวตีเขาก็โสมนัสยินดีเจ้าก็ตอนทำเอาโมดีคานแล้วอยู่ปฏิบัติงานสาอุอักบ่ขาดยามนั้นเจ้ากะตามทุกกริยาก็ได้ลำบากมีกายเนื้ออินทรีย์ผอมเรืองก็ยังไปบ่ได้ทารักพญาสัพปัญญูส่วนปัญจวัคคีย์ตังหาก็ปากันนายมีไปส่วนที่ท่าเจ้าก็ว่าได้ละเพียงมีสมาธิตั้งมันปฏิกรรมปั้มเพลงไปใจงามนั้นยังมีเทวดาก็มาตานักส ครับน้ำรักษาอยู่บ่ขาดเทวดาจึงขอนิมนต์ฉันอาหารยามนั้นพระเป็นเจ้าก็บ่รับนิมนต์เพื่อบ่เพื่อใดขาดปฏิบัติหวังใครทาระปัญญาหันและนายามนั้นปัญญาอีนต้นกินสังวรปากฟ้าก็เสด็จอ่อยนาลงมาก็ดีปินเกลียวสามสายโดยอุปมาเปลี่ยนสายหวัดดีท่านก็เครื่องขิ้งปานดางคือมันพูดมันขาดซับมาปิดสายเพื่อยากกว่าเก่าดีเดียวเล่าบ่ปูนดีกว่าพญาอินซ้ำคืนสายการเพื่อเข่งบ่เพื่องานมีเสียงก็มวนเพราะอีนักเมื่อนักเจ้าสิทาก็ความหูในใจถึงอุปมาเสียงปีนอันนั้นเจ้าก็คอยปฏิบัติปั่มเป่งไปบ่ขาดถนาบได้หกวาสาก็เสด็จไปสู่ปังแม่น้ำเนรัญจลาก่อนนั่งอยู่เขาไม่มีโคโพสไลถึงวันนุ่งเจ้าเขาก็หาเขายางเข้ามาดูปัญญาแห่งนางสุจดานำมาถวายหาเป็นเขาสี่สิบเก้าก้อนกันว่าเจ้าทางเข้าแล้วก็เอาตะไลครับอันนั้นใส่เข้ามาทุปัญญาลอยสู่แม่น้ำกระดังกรรมกรรมหาธนาการกูยักษ์ใดธนปัญญาสัพปัญญูปัญญาโตหนึ่งแนวขอคือตะไลข้ามลูกนี้ไหลทางขึ้นไปบนแดนนาเยี่ยมนั้นตะไลคำก็ลวดไหลขึ้นบนแล้วก็จมลงไปซ้อนตะไลคำเห็นพระเจ้าทั้งหลายอันใดลอยไว้แต่ก่อนตั้งสร้างพระองค์ก็ทรงดังกรรมกรรมหาธนาบอกการและนายามนั้นเจ้าสิทธาก็ปีกขึ้นสู่เขาโพธิลุกคาก็นั่นอยู่เสพสังภาวนา ยามนั้นโสตาพามก็เอายาคาแปดกำมือมาถวายเจ้าสิทธาก็ห้ามเอาไปสู่พื้นเขามหาโพสถิตนั่นอยู่เหนือคาอันเป็นอาสนะอ่อยนาสุหนวันออกตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราได้ฐานะปัญญาสัพปัญญูตัญญาเป็นพระตนแก้วแล้วก็ขอคืนยาคานี้จุงมาเกิดใจกลายเป็นแก่นแก้วบาลังการยานั้นยาคานั้นก็บังเกิดเป็นแก่นแก้วหาดูงามหนอพุทธาก็เสด็จนั่งเหนือแก่นแก้วอาสนะก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจยามใดว่าได้ฐานะฐานุยังอริยสัจตังสี่หูแจ้งผีไงอาธามอาตมาก็บรรลุอยากที่มีไปในแล้วก็ปั้มเพลงไปใจก็ได้หูหอดมักกะญาในปีละกาในปีละกาก็เล่าเดือนมีสาขาดีทีคืนสิบห้าคำปั้มว่าบริสุทธิ์เขาพองหางแกงสองในภูพอดีตาอาณาคตะปัญจุปัญนาธาระปัญญาหลอดมักกะญาณยามนั้นพญามารโตนใจไงมันก็มีใจเกียดกาคอยโยนว่าแก่นแก้วอันนี้หากเป็นของข้าก็ขับเอามาจริงพกเอาเจ้าสิทธาก็บ่มีใจไว้วางสมาธิมันเป็นสันติก็ปั้มเปิงเถิงปาลมีอยู่ใจอันโตนได้อุทิศหยาบน้ำไว้เหนือดินงามนั้นนางทอนอันนี้ก็พาโคตรออกมาหูดเข้าเกศามวยผมเพื่อเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลหลังทางตกลงมาท่วมหมู่มานเธอแตกน้ำบ่อยู่ใจด้วยไปมีไปก็มีแหละนาเจ้าสิทธาก็ได้ราธารปัญญาสัพปัญญูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจ้าก็ไปสู่อาสลายยังสัพระเจ็ดแห่งครบทวนสี่สิบวันยามนั้นก็มีพ่อค้าเกวียน500ตนชื่อว่าพระพุทธลาภิกะ2 คน ตั้งเป็นพี่น้องก็มาหอดทองแล้วก็เอายางเข้าสะดุกก่อนมาถวายบูชาพระพุทธเจ้าก็เสวยสันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เดินไปโผฏฐันนาสานนาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เทศนายังธรรมจักรปวัตนสูตรและอนันตลักขณสูตรอันว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าลวดในทองหารัตนูแจงใหญ่ธรรมก็ปากันบวชลวดในเถิงอรหันตาตัดกิเลสปัญหาตัณหาหาได้ร้อยแปดได้แล้วพระพุทธเจ้าสัมมาอำเปิงหันหมู่สัตว์ทั้งหลายอายังข้องค้างอยู่ในสงสารมีหลายประมาณแสนโกรธเจ้าก็มีเมตตาใครพายโผนำเอาสัตว์ตัมโลเข้าสู่นิพพานจึงจะเดินออกเดชนาธรรมโผดบุคคลใหญ่น้อยให้เขาได้พ้นจากทุกข์ในสงสารพ้องก็ได้บวชเป็นภิกขุภิกขุณีพ้องก็ตั้งอยู่เป็นอุปาสกาอุปาสิกามวลมากพระพุทธเจ้าเดชนาสอนสั่งเทวดามนุษย์ทั้งหลายฉลาดต่อเตาใน80 ปีมัจจุราชธรรมก็มาครับจำกีเหลือขนาดพระพุทธเจ้าเกิดอาพาธเจ็บไข้มรณะความตายก็มาจวนใจอิดอ่อนกายงายถึงเข้าไปยังไม่ลังตังกูจักนาไกเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาอะไรหมดแล้วก็เทศนาธรรมอยู่เจียวเจียวเพื่อเป็นที่แล้วในปางสุดปลายซอยแล้วก็เสด็จเข้าสู่นิพพานไปไว้เหลือยังศาสนาและสาหูแก้วหอมตั้งสถูปและเจดีย์กับตั้งธรรม84,000 คานจะกล่าวไว้เยอะก้าวไว้เธอบริษัทดังสี่ทลาบต่อเตามาเธอบัดเดียวนี้บ่อยากจะแต่นาตุ้มเหภวันตาสู่ท่านตั้งหลายได้ฟังแล้วอยู่ปางกันกัดตามบนเธอตาทักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปบอกขาดอย่าได้พระมาตั้งบุญยุงกระดอนนูนไปนาโน้นได้มาปัจจัขันตังหาก็จะได้เกิดในทางดีบ่เสียทีเกิดมาปังเป่าแหลกนาเยจักนาอ้างว่าผู้กะละยิงใจผูกในแหลได้เกิดในผีเล้าก็หากได้เกิดร่วมจากเจ้าสิทธาตุมารในกาลปังก่อนนาบุญนั้นสอนพิตามมาการได้จุติกาการก็ได้เกิดในชาติในโลกาไปดูนมาได้มายุธาเจ้าดับปูนแล้วก็ได้เอาโต้นไปสู่ตนกอกอันมีเสือโค้งอยู่เฝ้าหักษาจึงได้อย่างยาปฏิญาณกับเสือโคงว่าดังนี้ตาตะดูกะลาพญาเสือโคงอาหารอันว่าข้าจะอยู่ในฐานะที่นี้บ่นอนมีเดียวว่าจะเกิดเย็นเปียตีแก่ข้าจึงขอสั่งอำลายังตั้งไปเกิดในกำเนิดข้าคูนแห่งคนตั้งหลายกันเข้าไปเกิดแนวจงคงควายตกแต่งเครื่องบูชาตั้งหลายมาให้แก่เจ้าก็สั่งอำนาจเสือโคงแล้วก็นำเอาตนปฏิสนธิกำเนิดในคำพาต้องแม่แห่งตนการอยู่ครบถ้วน10 เดือนจึงได้เกิดเป็นคนยิ่งใจตั้งหลายในโลกนี้และนาอุตตมตานังอดตาแห่งตนคือได้สร้างมาจากอุตตีเป็นตานก็จะมีพระอานิสงส์หากความมากนักก็อย่าจำและนามิติตังกิญาอันกล่าวเทศนายังสิทธาออกบวชก็บังกรมสมเด็จสัตเดอันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุ คณะสภาวัดบางเหมืองนะครับขอตัวแทนนะครับมาถวายการเทศน์นะครับขอเรียนเชิญครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาแม้ดังคัมมะคัมภาธนาเหตุเจ้าสมณะสัทธาและบุญสัทธาวิญญาณโดยประการสลายละอากนิยะธาสมิจันตุปันสมสระวุฒิจุอย่างจุประการนั้นจุยักมีเสี่ยงแต่ดีใจยะทุภวังใจยะมังคลังใจยะมหาลาภังใจยะสุขาวหังใจยะโสธีภวันตุโมสัพพิติโยซึ่งว่าธรรมทั้งสี่เป็นจักแก้วกี่กุมหัวสปะโลโกไปดังขวเงินขวคำนำมาใช้สองวินาสันตุเป็นที่มันหนองก็พังสปะโลโกให้มีใจพันมั่นเที่ยงวินาสันตุอย่าได้ความเหี่ยงไปมาโลจตาโลธรรมาภายโผล่ให้ได้อายุโยชน์ยืนยาวนั้นจุจักมีพุทธาปัจจยิโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขา